สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้มาเจอกับบ้านคนมือบอลบ้างเนาะหลังจากที่เจอกับแม่คนมือบอลมานานมากเลยเนาะหลายคลิปเลยนะครับวันนี้ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวครับมีหลายท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณลุงทุกหลายท่านนะครับสอบถามวิธีการดูแลกล้วยไม้แต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์มาในใต้คลิป YouTube เนาะหรือแม้แต่ไลน์โทรมาสอบถามก็มีนะครับว่าที่สวนใช้ปุ๋ยอะไรในการดูแลกล้วยไม้ใช้แบบไหนเอามาแบ่งขายบ้างสิหลายๆท่านนะครับวันนี้ครับพร้อมแล้วครับที่จะนำมาน้ำปุ๋ยดีๆสำหรับการดูแลกล้วยไม้นะครับมีทั้ง2ประเภทเลยเนาะทั้งดูแลต้นและเร่งดอกนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่มีขายในร้านขายปุ๋ยทั่วไปในประเทศไทยนะครับเป็นปุ๋ยนำเข้าจากประเทศอิสราเอลนะครับที่สวนใหญ่พันธมิตรกันก็ยังพันธมิตรกับผมเนี่ยก็ใช้อยู่นะครับนำเข้ามากิโลกรัมละที่นำเข้ามาเนาะตกอยู่กิโลกรัมละเกือบ900บาทครับกิโลกรัมละนะครับเกือบ900บาทนะครับวันนี้ก็เลยนำมาแบ่งปันได้ไม่มากครับเพราะว่าที่สวนผมเองแล้วก็สวนพี่ๆน้องๆกันเนี่ยก็ต้องเก็บไปใช้เนาะไม่สามารถนำมาแบ่งได้มากนะครับใครยังไม่มีปุ๋ยหรืออยากลองทดลองเอาไปดูแลนะครับจะมี2ประเภทครับจะมีต้นกับดอกแบบนี้นะครับนั่งแพ็คกับลูกชายเนาะเราจะทำกันยังไงดีลูกแบ่งขายให้ลูกค้าก็ทำบ้านๆแบบนี้ครับใส่ถุงซิปแพ็คเนาะมีต้นกับดอกผมจะเขียนที่ข้างถุงอย่างเงี้ยไปนะครับเป็นลายมือลูกชายผมเองเนาะวิธีการใช้ครับฉีดสลับกันทุกอาทิตย์นะครับเช่นอาทิตย์นี้ฉีดวันจันทร์สมมตินะครับสมมติฉีดวันไหนก็ได้เนาะมันจะเป็นต้องเป็นวันจันทร์นะครับฉีดวันจันทร์วันนี้ฉีดด้วยต้นฉีดปุ๋ยต้นนะครับครบไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เหมือนกันเราก็สลับมาฉีดดอกนะครับพอฉีดดอกเสร็จวนไปครบวันจันทร์อีกสัปดาห์นึงเราก็มาฉีดต้นสลับไปแบบนี้นะครับสำหรับท่านที่มีเวลาเนาะถ้าท่านไม่มีเวลาล่ะฉีดต้นไปวันจันทร์นะครับวนไปอาทิตย์หน้าไม่ว่างวนไปอีกอาทิตย์นึงไปฉีดวันจันทร์ฉีดดอกอันนี้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะครับฉีดดอกเสร็จแล้ววนมาถึงวันจันทร์อีกวันนึงไม่ว่างวนไปหาอีกวันนึงวันจันทร์อีกสัปดาห์นึงฉีดดอกฉีดต้นโทษครับฉีดต้นสลับอย่างนี้ได้ก็คือฉีดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาเนาะแต่ท่านที่มีเวลาอยู่กับบ้านดูแลกล้วยไม้อยู่แล้วนะครับฉีดสลับเลยครับให้ครบ7วันนะเช่นเริ่มวันอังคารอาทิตย์หน้าก็ต้องเริ่มฉีดตัวนี้วันอังคารสลับวันอังคารวันอังคารวันอังคารอย่างนี้ไปเรื่อยหรือถ้าท่านฉีดวันเสาร์ก็เสาร์สลับไปแบบนี้นะครับ1เซตจะมีแบบนี้ครับ2ถุงแบบนี้นะในราคา200บาทรวมส่งนะครับ200บาทอันนี้รวมส่งให้แล้วนะครับ200บาทรวมส่งเนาะแบ่งไม่เยอะนะครับบอกลูกค้าก่อนนะว่ามีแบ่งไม่เยอะนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่มีปุ๋ยหรืออยากลองตัวนี้ลองเอาไปดูได้ครับวิธีใช้อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะ200บาทรวมส่งครับวิธีใช้คือเราจะรดน้ำใส่กล้วยไม้เนาะเนี่ยครับอย่างต้นเจ้าต้นใหญ่เนี่ยเนาะลูกชายเห็นไหมลูกรดน้ำทิ้งไว้สักประมาณ 15-20 นาทีเนาะเนี่ยใบยังเปียกๆอยู่เลยเนาะเห็นไหมครับใบยังเปียกๆอยู่เลยเนาะฉีดไว้รดน้ำไปแล้วเนาะสัก10-15นาทีเนาะเราก็ผสมตัวนี้ครับตัวนี้ผมใช้ฟอกกี้เล็กเนาะเพื่อง่ายต่อการถ่ายทำนะครับเนาะ1ช้อนกาแฟสามารถผสมกับน้ำได้2ลิตร1ช้อนกาแฟนะครับน้ำ2ลิตรพอใส่ไปนี่แทบไม่ต้องคนครับละลายเลยนะครับน้ำก็จะมีสีเขียวๆเหมือนตัวปุ๋ยนิดๆหน่อยๆเนาะวิธีใช้ครับเราฉีดน้ำรดน้ำต้นไม้ไว้แล้วกล้วยไม้ไว้แล้วเนาะทิ้งไว้สัก10-15นาทีนะครับเราก็ผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาฉีดเลยครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้ผมฉีดเป็นปุ๋ยต้นเนาะฉีดใส่ไปเลยนะครับรากต้นใบนี่ฉีดได้หมดครับรากนี่ฉีดได้เลยเนาะนี่รากยาวๆแบบนี้นะครับฉีดได้เลยครับ
เมื่อวันก่อนก็มีลูกค้าจากนครศรีธรรมราชเนาะทักมาถามกล้วยไม้รากแห้งทำยังไงดูแลทำยังไงดีก็เลยแนะนำตัวนี้ให้ใช้ไปเนาะได้เป็นคนแรกไปเลยครับกำลังนั่งแพ็คกันอยู่พอดีนะครับแล้วก็ฉีดไปเลยนะครับฉีดมากฉีดน้อยก็แล้วแต่ขนาดต้นเนาะผมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะให้เห็นชัดๆนะครับฉีดใส่ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับง่ายๆพออย่างวันนี้วันจันทร์เนาะผมถ่ายคลิปเนี่ยวันจันทร์นะครับพออีก7วันข้างหน้าวันจันทร์เหมือนกันผมก็จะเอาตัวดอกมาฉีดสลับกันไปนะครับ1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้2ลิตรนะครับใครสนใจก็สแกน QR code ได้เลยเนาะหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399นะครับเซตละ200บาทครับจัดส่งฟรีนะครับบอกอีกครั้งย้ำอีกครั้งครับว่าไม่มีจำนวนมากนะครับเอามาแบ่งได้ไม่มากต้องบอกอย่างนี้นะครับใครไวใครได้ใครเร็วใครได้เนาะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเพราะว่ามีน้อยครับต้องสั่งนำเข้ามาแล้วก็ต้องรวมกันหลายๆส่วนเนาะสั่งมาพร้อมๆกันเนาะเพราะว่ามันมีราคาแพงนะครับก็มีภาษีการนำเข้าด้วยอะไรด้วยนะครับเนาะถ้าจะส่งอีกอะไรอีกนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาในการจัดส่งเนาะมีไม่เยอะครับบอกอย่างนี้เลยใครสนใจทักมาได้เลยครับหรือโทรมาที่เบอร์080-937-7399ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่สนับสนุนกล้วยไม้ไม่ว่าจะเป็นบอลสีหรือกล้วยไม้นะครับที่สนับสนุนกันมาตลอดครับระยะเวลาทำYouTube มาก็3ปีเนาะประมาณ3ปีเนาะลูกชายเนาะน่าจะได้ครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันตลอดครับวันนี้บ้านคนมือบอลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ